สวัสดีครับคุณผู้ชมครับในช่วงเวลาของความเศร้าโศกเสียใจของคนไทยทั้งประเทศพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งราษฎรข้าราชการพนักงานรัฐวิสาหกิจหลายท่านได้เคยมีโอกาสรับเสด็จได้เคยถวายงานพระองค์ท่านคือพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ก็ต่างออกมาเล่าถึงประสบการณ์ความประทับใจความรู้สึกความคิดถึงว่าพระองค์ท่านได้ทำอะไรกับพระสงฆ์นิกรของพระองค์ตอนนี้ทำกันทั้งประเทศเลยครับอัปโหลดทั้ง YouTube ทั้งเว็บไซต์ทั้ง Facebook ส่วนหนึ่งรายการของเราได้เชิญประชาชนในจังหวัดชุมพรคุณผู้ชมจำได้นะครับชุมพรมีปัญหาที่หนักหนาสาหัสในช่วงก่อนหน้าปี40น้ำท่วมทุกปีและเวลาท่วมเนี่ยท่วมสูงเป็นเมตรบางจุดเนี่ยมิดหลังคาเรือนแต่ละปีจะได้ยินคนเสียชีวิตจากน้ำท่วมเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่ที่ทุกข์ใจของประชาชนชาวชุมพรอย่างยิ่งกี่ช่วงสมัยที่ผ่านมาก็แก้กันไม่ตกผู้นำประเทศฝ่ายบริหารแก้ไม่ตกเพราะติดขัดเรื่องงบประมาณเรื่องของการมองภาพในภาพรวมในช่วงปี40นั่นเองครับเป็นพระมหากรุณาธิคุณของชาวชุมพรพระเจ้าอยู่หัวทรงห่วงใยอย่างยิ่งและทรงรับสั่งให้รีบลงไปแก้ปัญหาเพราะว่าน้ำท่วมหนักที่นี่เหตุการณ์เป็นอย่างไรวันนี้เราเชิญ3ท่านมาเล่าให้ฟังย้อนอดีตไปดูว่าช่วงตอนท่วมกับช่วงที่พระเจ้าอยู่หัวทรงรับสั่งให้รีบแก้ปัญหาแตกต่างกันอย่างไรนะครับ3ท่านอยู่กับเราครับท่านแรกผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่14ผอ.เฉลิมเกียรติคงวิเชียรวัฒน์ครับท่านถัดมาครับคนชุมพรเลยนะฮะกำนันตำบลบางลึกอำเภอเมืองชุมพรจังหวัดชุมพรนะครับคุณสันติหอมระอฮะถัดมาครับคุณไพศาลหนูพันขาวนะครับผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่6ตำบลบางลึกอำเภอเมืองชุมพรจังหวัดชุมพรครับสวัสดีครับทั้ง3ท่านฮะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีท่านชมค่ะค่ะแล้วในวันนี้นะคะทางสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริหรือว่าสำนักงานกปร.นะคะวันนี้ก็จะมีสิ่งดีๆมาแจกท่านผู้ชมนะคะเพื่อสักการะบูชาแล้วก็เพื่อเป็นข้อมูลที่สำคัญด้วยนะคะอย่างเช่นหนังสือพิมพ์ฉบับนี้ค่ะหนังสือพิมพ์ Daily News ฉบับพิเศษฉบับประวัติศาสตร์นะคะจะแจกให้กับท่านผู้ชมที่โทรศัพท์เข้ามา10สายแรกในรายการของเรานะคะหมายเลขโทรศัพท์ที่จะโทรมาได้024478559นะคะ024478559ค่ะแล้วอีก20สายต่อมานะคะจะได้ประมวลพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวล้นเกล้ารัชกาลที่9นะคะอีก20สายค่ะก็โทรไปได้นะคะ024478559ท่านผู้ชมจะได้รับเป็นเจ้าของแล้วก็จะจัดส่งไปให้นะคะขออนุญาตเริ่มที่ท่านผอ.เฉลิมเกียรตินะคะคงในส่วนของท่านผอ.เนี่ยมาจากทางกรมชลประทานเพราะนั้นเป็นสิ่งที่เราทุกคนคนไทยทุกคนรับทราบดีว่าพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชพระองค์ท่านทรงสมพระราชฤทัยในเรื่องของการบริหารจัดการน้ำนะคะพระองค์ท่านทรงมีพระปรีชาสามารถในเรื่องนี้มากทีเดียวนะคะในส่วนของทางผอ.เองนะคะคงต้องรบกวนเล่าให้ฟังว่าในห้วงชีวิตหนึ่งของผอ.กับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระองค์นี้ได้มีโอกาสเข้าเฝ้าถวายงานท่านทางด้านการบริหารจัดการน้ำบ่อยครั้งไหมคะครับขอบคุณมากครับก็ถือว่าโชคดีนะครับที่มีโอกาสได้หลายครั้งครับครั้งแรกเลยนะครับเมื่อปี2040ที่จังหวัดชุมพรก็เกิดน้ำท่วมใหญ่นี่นะครับแล้วก็ที่บางสะพานนะครับจังหวัดประจวบคีรีขันธ์แล้วก็ที่ไร่ช่างหัวมันนะครับแล้วก็มีที่เป็นอ่างเก็บน้ำห้วยผากอันเนื่องมาจากพระบุรีที่เพชรบุรีด้วยที่พระองค์ท่านเสด็จพระดำเนินไปทอดพระเนตรเกี่ยวกับความก้าวหน้านะครับก็ได้ถวายงานในรถตู้นะครับอันนั้นก็จะประทับใจอีกเช่นเดียวกันแล้วก็ที่ในวังไกลกังวลก็ตามท่านผู้ใหญ่เข้าไปเป็นหน้าที่เฝ้ารับเสด็จอะไรต่างๆครับเวลาไปถวายงานพระองค์ท่านอย่างเช่นเมื่อสักครู่ที่บอกประทับใจในรถตู้พอจะบรรยายถ่ายทอดให้พวกเราที่เป็นพระสงฆ์นิกรไทยของพระองค์ท่านได้รับทราบหน่อยได้ไหมคะเพิ่มเติมครับก็ประมาณช่วงเมื่อปี2556ช่วงก่อนที่จะพระองค์ท่านจะมาที่ศิริราชนี่ครับช่วงนั้นนะครับก็วันนั้นผมอยู่ในพื้นที่ของเพชรบุรีพอดีนะครับก็ทางสำนักพระราชวังโทรศัพท์ไปบอกว่าให้มาที่โครงการช่างหัวมันด่วนนะครับเพราะว่าพระองค์ท่านเนี่ยมีพระราชประสงค์ที่จะไปดู
อ่างเก็บน้ำห้วยผากซึ่งเป็นบ้านบีจริงๆมันมี2อ่างอ่างเก็บน้ำห้วยผากกับอ่างเก็บน้ำห้วยแม่ประจันที่เพชรบุรีนะครับแต่พระองค์ท่านอยากจะเสด็จทอดพระเนตรในจุดนี้นะครับก็ผมก็รีบเข้าไปแล้วก็เขาบอกให้ขึ้นรถตู้ไปเลยตอนแรกผมก็ตกใจว่าขึ้นรถตู้ไปทำอะไรนะครับก็ของพระองค์ท่านเนี่ยผมเป็นรถตามรถตำรวจอีกครั้งหนึ่งนะของพระองค์ท่านก็จะอยู่ถัดไปแล้วก็บอกว่าให้ถวายรายงานความก้าวหน้าความสำเร็จของอ่างตอนนี้เก็บน้ำเป็นยังไงได้บ้างแล้วก็ชาวบ้านใช้กี่ครัวเรือนนะครับมีประโยชน์อะไรบ้างนะครับผมก็ถวายรายงานไปเรื่อยบนสันเขื่อนก็ราษฎรชาวบ้านนี่ก็รู้ข่าวไวนะฮะทั้งที่มันอยู่ในป่านะฮะมากันเต็มนะฮะแล้วที่จุดที่ประทับใจจุดหนึ่งคือระวังมันผ่านบนสันเขื่อนนะครับก็หยุดไปแป๊บหนึ่งทางที่อยู่ในรถตู้ของโรงท่านบอกว่าให้อธิบายด้วยว่ามันมีกองท่ออยู่อ่ะมันมีวางท่ออยู่อ่ะเอาไว้ทำอะไรงานยังไม่เสร็จหรืออะไรเนี่ยโอ้ผมคือในจุดนั้นเนี่ยก็เรียนด้วยใจตอนนั้นคือมันกระทันหันบางทีข้อมูลที่เราไปดูมันยังไม่ครบนะฮะแต่รู้ว่ามีการก่อสร้างระบบท่อเพิ่มนะฮะหมายความว่าพระองค์ท่านสังเกตมากเลยทอดพระเนตรในทุกจุดแล้วก็นำมาประมวลโดยพระองค์ท่านก็ทรงตระหนักทรงสักถามเดี๋ยวนั้นเลยนะฮะครับเพราะนั้นเวลาถ้าเราทำงานสนองพระองค์ท่านต้องมีข้อมูลใช่ครับครับก็แล้วตอนนั้นผอ.ถวายรายงานว่าก็รีบตอบไปเลยครับเพราะว่าผมก็พอเห็นสภาพแล้วว่าตรงนั้นเป็นกองวัสดุก่อสร้างนะฮะก็คือบอกว่าจะต้องขยายระบบส่งน้ำเนี่ยเพิ่มเติมให้พระเจ้าข้าและพระองค์ท่านมีพระราชดำรัสตอบว่าไงครับก็ไม่มีอะไรตอบมาครับอันนี้พอผ่านอีกจุดมันเป็นกังหันน้ำอยู่พอดีอยู่ขวามือนะฮะผ่านไปแล้วนะฮะผ่านจุดนั้นไปแล้วก็มาถามว่าข้างขวามือเนี่ยทำอะไรอยู่เห็นเป็นกังหันอะไรเนี่ยฮะก็ตอบว่าตอนนั้นเราใช้พลังงานทดแทนด้วยเนี่ยครับคือพระเจ้าอยู่หัวทรงเวลาหลายท่านที่ได้ตามถวายงานพระเจ้าอยู่หัวทรงงานลึกและละเอียดละเอียดมากครับละเอียดมากคือเราจะไปคือทำแบบขอไปทีรูปหน้าปากจมูกไม่ได้เลยพอพระเจ้าอยู่หัวทรงมองตั้งแต่ต้นจนจบเลยใช่มั้ยครับเป็นแบบนี้มาตลอดเลยนะตลอดทรงละเอียดมากว่าตรงนี้ทำอะไรตรงนี้เสร็จหรือยังอย่างไรเป็นต้นเหตุการณ์นึงที่คุณผู้ชมจำได้ดีเป็นประวัติศาสตร์ด้วยก็คือความทุกข์ใจของพี่น้องชาวชุมพรเพราะว่าน้ำท่วมตั้งแต่เรียกว่าท่านกำนันสันติบอกจำความได้ท่วมกันมาตลอดท่วมซ้ำซากว่างั้นเถอะใช่มั้ยฮะตั้งแต่ก่อนปี40ใช่มั้ยฮะที่จำได้ก็ประมาณ10ที่10ไล่มาทุกปีนึงเห็นบอกท่วมหลายรอบประมาณ 3-4 รอบครับตั้งแต่เดือนพฤษภาถึงธันวาคมครับสภาพเวลาท่วมเนี่ยคุณชนทรีขอโทษนะฮะไม่เหมือนกรุงเทพนะคนกรุงเทพเราพอท่วมนะหัวเข่าอะไรเราก็ตกใจละของเขาไม่ใช่นะท่วมเท่าไหร่ฮะมิดหลังคาบ้านบางหลังมีหลังคาบ้านเลยบางที่ครับคือท่วมระดับเมตรถูกไหมเกินกว่า3เมตรครับเกินกว่า3เมตรมิดหัวเห็นบอกว่าแต่ละปีเนี่ยตอนท่วมเนี่ยผมจำข่าวได้เนี่ยมีคนตายมีครับใช่ไหมฮะต้องมีข่าวว่าคนจมน้ำตายมีผู้สูงอายุผู้หญิงหรือเด็กเรื่อยๆมาคนชุมพรสภาพตอนนั้นเป็นยังไงท่านผู้ใหญ่บ้านผู้ใหญ่ไพศาลนะสภาพเป็นไงเวลาเจอน้ำท่วมทุกปีอะไรเงี้ยก็หัวใจเป็นไงความสบายใจเลยเดือดร้อนกับทุกบ้านส่วนมากจะเป็นผู้นำเนี่ยจะต้องไปดูแลลูกบ้านครับเวลาน้ำท่วมจะต้องช่วยเหลือทุกอย่างครับส่วนมากจะผู้ที่อยู่ใกล้คลองใกล้ตลิ่งเนี่ยน้ำจะท่วมเยอะกว่าแล้วทำมาหากินยังไงกันนะตอนนั้นก็ตอนนั้นก็มันเตรียมตัวไว้ก่อนเลยฝนตกเยอะเนี่ยมันเขาทางก็จะแจ้งเกี่ยวกับพายุมาน้ำฝนให้ตกเยอะให้เตรียมตัวก็ท่วมอยู่ประจำใช่ไหมเลยก็ต้องเตรียมตัวไว้ครับเพราะมันเป็นประจำคือไม่ตอนนั้นเนี่ยจะทำอาชีพอะไรไม่ได้เลยครับทำไม่ได้ฝนตกทำนานี่ไม่หยุดเลยหมดหยุดครับต้องเอาตัวรอดแล้วนอนไหนกันฮะเวลาท่วมนี่ก็ไปบ้านอาศัยบ้านเพื่อนบ้างไปขึ้นอยู่บนถนนบ้างแบบนั้นครับคือสภาพชีวิตเนี่ยต้องเผชิญอย่างเงี้ยทุกปีเลยทุกปีหนึ่ง3หรือ4รอบนานเท่าไหร่ฮะรอบนึงนี่2อาทิตย์3อาทิตย์ได้ครับโอ้โหแล้วก็แห้งไปเดี๋ยวมาใหม่พายุมากันครับ
ท่วมใหม่อีกสภาพก็เป็นแบบนี้ทุกใจเหมือนกันครับเป็น10ปีใช่ไหมฮะครับจนกระทั่งปี40เราข้ามพายุเกไปเพราะว่าพายุเกว่าหนักนะฮะปี40นี่หนักกว่าหนักกว่าตอนนั้นเป็นไงปี40นี่เป็นพายุซีต้าครับครับซึ่งปริมาณน้ำที่ตกเนี้ยตกเยอะมากครับตกแล้วก็บ้านเรือนของชาวบ้านเนี้ยได้รับความเสียหายน้ำท่วมตลาดชุมพรน้ำท่วมของหลายๆตัวเมืองนี่หมดเลยตลาดชุมพรเนี่ยมีถั่วครับไม่ต่ำจากโซเมตรคือเดินไม่ได้เลยต้องนั่งเรืออย่างเดียวต้องนั่งเรืออย่างเดียวพอเฉลิมเกียรติและพอสมัยนั้นพอก็อยู่ที่ประจำที่นั่นด้วยใช่ไหมสภาพพื้นที่ของที่ชุมพรนะคะเขามันมีปัญหาอะไรเป็นอุปสรรคอะไรบ้างแล้วก็มีผลอะไรกับการบริหารจัดการน้ำเราได้มีการวิเคราะห์ไหมคะแล้วเรามาช่วยในเรื่องของการแก้ปัญหาอย่างไรคะครับก็อันนี้เป็นพระมหากรุณาธิคุณในตรงนี้นะถ้าผมพูดถึงการวิเคราะห์คือสภาพชุมพรเนี่ยถ้าเรานึกคือฝั่งอำเภอท่าแซะฝั่งติดมาทางประจวบมาเป็นภูเขาพอฝนตกหนักในเขตที่เชื่อมกับพม่าเนี่ยมันก็เป็นน้ำป่าพูดง่ายแล้วก็ไหลลงมาในเขตของตัวเมืองชุมพรนะฮะที่ว่าท่วมรุนแรงนะครับคราวนี้พอปี2040นี่แหละฮะที่ว่าวิธีการวิเคราะห์ที่ชัดเจนของพระองค์ท่านก็คือพอมาดูแล้วเนี่ยมันยังเกิดน้ำท่วมอยู่เนื่องจากว่ามันมีระบบของการจัดการคือคลองส่งน้ำคลองระบายน้ำอะไรต่างๆเนี่ยมันยังไม่แล้วเสร็จโดยเฉพาะคลองที่ชื่อคลองหัววังพนังตัดนะครับซึ่งยาวประมาณ8กิโลมันจะต้องระบายน้ำไปแล้วลงทะเลได้มันก็ยังตันอยู่ประมาณกิโลกว่าคือประมาณ460เมตรในประเด็นนี้ท่านผอ.ขอประทานโทษนะผมขออนุญาตที่ผอ.เล่าตอนที่พอทุกร้อนของประชาชนปี40สาหัสเลยตอนนั้นพระเจ้าอยู่หัวทราบเรื่องทรงทำอะไรฮะรับสั่งยังไงลงพื้นที่คือตอนที่เดือนสิงหาที่น้ำท่วมเนี่ยนะฮะน้ำยังไม่ลดเลยนะฮะทางคนของพระองค์ท่านเนี่ยก็ลงมาพบเรื่องการผู้การจังหวัดแล้วก็เรียกชมทานเรียกส่วนราชการเข้าไปพบนะครับหลังจากนั้นก็ให้ลงส่งมาเลยส่งคนลงมาเลยส่งคนลงมาเลยครับส่งมาพร้อมผมจำได้เป็นกล้องถ่ายภาพใหญ่ๆเป็นกล้องทีวีนี่แหละฮะแล้วก็ภาพถ่ายแล้วไปดูที่ทางออกทะเลนะฮะแล้วไปดูตามคลองต่างๆนะฮะแล้วก็ไปดูโรงพยาบาลที่เสียหายต่างๆตอนนั้นก็ไม่ทราบก็อธิบายไปเรื่อยแล้วก็เขาจะบันทึกเทปไว้นะครับเป็นข้อมูลแล้วพออีกวันนึงก็ให้นั่งหอของทหารนะฮะบินดูทุกจุดเลยที่ใครนั่งฮะทางคนของวังแล้วก็ผมเขาให้ผมขึ้นด้วยแล้วก็บรรยายแล้วก็ถ่ายรูปจากบนฟ้าใช่ใช่ใช่บนฟ้าลงมาครับคือทรงดูทุกมิติเลยเฮ้ยตอนนั้นไม่รู้ว่าพระองค์ท่านจะทอดพระเนตรหรือเปล่านะฮะเพียงแต่ว่าพอถัดมาอีกวันนึงเนี่ยทางวังก็กลับมาแล้วก็มีภาพมีลายเป็นภาพวาดของในรูปถ่ายเนี่ยเขียนนะฮะว่าตรงนี้มันยังตันอยู่นะฮะคลองวังยังตันอยู่แล้วน้ำก็ไม่ออกเห็นไหมอะไรเนี่ยพระองค์ท่านรับสั่งครับคืออันนั้นมาจากพระองค์ท่านทอดพระเนตรใช่แล้วทรงวิเคราะห์ใช่ว่าปัญหามันมาจากจุดนี้คือคลองที่ท่านผอ.พูดคือคลองหัววังพนังตากซึ่งมีความยาว8กิโลกว้างเห็นบอกเป็นหลายเมตรเป็นร้อยเมตรใช่ไหมมันตันเพราะว่าอะไรฮะมันสร้างไม่จบมันคาราคาซังหรือมันก็ยังเกี่ยวกับเรื่องหลายเรื่องทั้งเรื่องก็ประมาณบ้างเรื่องการบริหารจัดการของการคือเขาขุดเนี่ยแต่มันยังทิ้งไว้เพราะว่าเงินไม่พอคือทำตามแผนทยอยทำแต่ว่าอุทกภัยมันเกิดเร็วฮะน้ำก็ขังใช่ไอ้ตรงนี้คือหัวใจที่จะระบายมันไปไม่ได้ใช่เพราะมันขุดไม่จบมันไม่ออกทะเลสักทีถูกไหมฮะมันควรจะออกทะเลมันก็ไม่ได้ออกมันก็มาตันอยู่ตรงนี้ตันก็ท่วมในเมืองมันก็ย้อนกลับเข้าไปในเมืองน้ำที่จะออกได้ท่านรับสั่งยังไงฮะท่านก็บอกว่าท่านก็ให้ขุดต้องการให้ขุดเสร็จภายใน1เดือนระยะทางประมาณ460เมตรนี่นะฮะปรากฏเราทำจริงก็กำทุนไว้ว่าขุดไม่ทันแน่นอนครับเพราะงั้นนะครับเพราะว่าฝนตกด้วยฝนตกตลอดฝนตกทุกวันนะฮะท่านก็บอกว่ามีปัญหาเรื่องของเงินไหมจะให้เงินมาเลยนะครับคือพระราชทานเงินมาให้เลยก็คือเดี๋ยวนะฮะตัวนะฮะทีมงานพื้นที่เนี่ยกราบบังคมทูลว่าปัญหาหนึ่งคืองบประมาณก็หรือเปล่าพงท่านวิเคราะห์เองด้วยมั้งครับเพราะเราก็ไม่ได้บอกตรงๆไปที่ช้าเนี่ยคือเงินไม่มาใช่ไหมเราตอบว่าเป็นไปตามแผนใช่ครับอ๋อท่านทรงทราบเลยท่านเลยพระราชทานพระราชทรัพย์มาให้เลยเท่าไหร่ฮะ18ล้านบาทครับเพื่อเอาเครื่องมือเครื่องจักรพัฒนาทีมงานครับเพิ่มการจัดการเครื่องจักรต้องมากขึ้นค่าบิเลี้ยงค่าน้ำมันค่าใช้จ่ายรวมทั้ง
ที่ยังประทับใจของพระองค์ท่านคือซาลาเปาคือระหว่างทำงานเนี่ยนะฮะคนของพระองค์ท่านเนี่ยติดตามตลอดแล้วก็มีซื้ออาหารเนี่ยให้กินเกือบจะทุกมื้อเลยนะครับให้คนทำงานกินใช่ใช่ใช่ซึ่งก็เป็นพระราชทรัพย์ของพระองค์ท่านใช่ส่วนพระองค์เป็นพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์แต่ต้องรายงานพระองค์ท่านการทำงานทุกวันเลยปรากฏยังไงฮะทะลุไหมใช้เวลาเท่าไหร่ฮะก็ทำเต็มที่นะครับจนก็เดือนเศษๆจนก็ยังไม่ทะลุแต่ว่าประมาณต้นพฤศจิกาก็มีโทรศัพท์ลงท้ายด้วย99เข้ามาที่เบอร์มือถือผมว่าตอนค่ำแล้วนะฮะตอนกำลังกินข้าวอยู่ก็รับก็เขาบอกว่าโทรมาจากวังแล้วก็พระองค์ท่านรับสั่งบอกว่าคืนนี้ไปขุดให้ทะลุซะคือเราขุดแล้วแต่เราก็ยังไม่ทะลุ 100% เพราะว่าฝนมันยังตกหนักครับเดี๋ยวสุดท้ายแล้วมันติดเพราะมันทำงานยากมากแล้วก็มันก็ระดมเต็มที่คือทุกคนทำด้วยใจอยู่แล้วเครื่องจักรนี่ก็เห็นในภาพเนี่ยยืนทยอยกันเต็มที่แล้วมันติดอะไรฮะตรงนั้นที่มันติดก็คือส่วนหนึ่งก็คือว่ามันเป็นขุดหน้าโรงเรียนของในเขตของพื้นที่อ๋อคือเนี่ยทางชาวบ้านเนี่ยเขาต้องสัญจรเขาต้องเดินถ้าขุดในตรงนี้มันจะพังใช่ไหมฮะพังแล้วก็เขาข้ามไม่ได้เด็กนักเรียนคือถ้าเราไปจู่โจมปั๊บเนี่ยกระแสมวลชนเนี่ยก็จะย้อนมาว่าก็ละเอียดรายงานไปอย่างนั้นจริงๆแล้วยังไงฮะพระองค์ท่านก็บอกว่าเดี๋ยวคือคนของพระองค์ท่านรับทราบปั๊บก็กำทูลพระองค์ท่านบอกว่าไม่เป็นไรเรื่องนี้ให้แจ้งที่ดีกรมชลประทานแจ้งท่านผู้การจังหวัดซะนะครับและส่วนทางสัญจรเนี่ยไม่เป็นไรมันจะมีพระองค์ท่านบอกมันจะมีอีกเส้นหนึ่งเป็นทางลูกรังนะแต่ว่าเรียกกับคลองนี่แหละให้รีบไปดูซะแล้วก็ซ่อมให้เขาพอใช้ได้ก่อนทรงทราบจากเพิ่งมารู้ตอนหลังว่าสงสัยพระองค์ท่านก็คงจะทอดพระเนตรจากแผนที่จากรายละเอียดทุกอย่างโดยตลอดนะแต่เราเนี่ยก็คงเราคิดไม่ถึงใช่ไหมเราคิดไม่ถึงใช่ไหมพอรับสั่งอย่างนี้เสร็จปุ๊บทุกคนก็เดินหน้าใช่ใช่เพราะว่าขอโทษนะฮะถ้าผมฟังอย่างนี้เนี่ยหมายความว่าเดิมพันของจังหวัดความเดือดร้อนของเมืองเนี่ยมันสูงกว่าแค่ทางเชื่อมครับถูกไหมฮะเดิมพันของประชาชนที่น้ำท่วมมีคนตายหนักหนาสาหัสเนี่ยมันใหญ่กว่าแค่ทางเดินของชุมชนตรงนั้นซึ่งหาวิธีอื่นได้ใช่ไหมครับเลยส่งรับสั่งท้ายสุดแล้วเป็นไงฮะทะลุก็ต้องทะลุฮะโดยท่านผู้การจังหวัดสุรการทั้งหมดเอกชนก็ต้องมาช่วยกันทำสะพานทำทางเบี่ยงและต้องทำในคืนนั้นให้แล้วเสร็จจนได้ฮะโอ้แล้วน้ำก็ทะลุปั๊บก็พายุลินดาเนี่ยฮะก็เข้ามาทันทีเลยน้ำก็ท่วมเหมือนเดิมแต่ว่าท่วมลงไปในคลองแล้วคราวนี้ไหลลงระบบในคลองหัววังเข้าระบบแล้วก็ออกทะเลไปได้น้ำก็ไม่ท่วมถ้าวันนั้นโทษนะถ้าวันนั้นไม่ทะลุก็เหมือนเดิมลินดามานี่ก็ยิ่งซ้ำสองซ้ำก็ไปหนักกว่าเดิมอีกครับนี่คือสถานการณ์คุณผู้ชมนี่จะเรียกเป็นพระอัจฉริยภาพของพระองค์ท่านโอ้แน่นอนเลยครับชัดเจนเลยฮะเพราะว่าได้คือการทำงานมีความต่อเนื่องแล้วพระองค์ท่านก็รับสั่งเป็นขั้นเป็นตอนแล้วเสด็จพระท่านเดินมาทอดพระเนตรอีกนะฮะครับเหมือนมาตามดูงานนะฮะวันที่20มิถุนาปี41นะครับเหมือนพระองค์ท่านทรงวิเคราะห์ในเรื่องของการเคลื่อนตัวของพายุด้วยถึงทรงมีรับสั่งว่าวันนั้นต้องให้เสร็จต้องให้ทะลุให้ได้ใช่ไหมคะแต่ผมคิดว่าเมื่อ 18-19 ปีที่แล้วมันกรมอุตุไม่ใช่ฮะคือการพยากรณ์เนี่ยฮะมันก็อาจจะแต่พระองค์ท่านเนี่ยทรงพระราชสามารถมากๆเลยฮะคิดว่าอย่างนั้นครับเอาละค่ะและหลังจากนั้นนะคะจนถึงเวลานี้พี่น้องจากจังหวัดชุมพรทั้งเดี๋ยวทั้งกำนันและท่านผู้ใหญ่บ้านก็จะมาเล่าให้เราฟังว่าตอนนี้ชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องชาวชุมพรเป็นอย่างไรบ้างนะคะเดี๋ยวกลับมาฟังท่านกำนันและผู้ใหญ่บ้านเล่าให้ฟังกันต่อค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะบ่ายนี้มีอะไรในวันนี้เนี่ยนะคะนุ่นยังอยู่ที่โครงการสวนพระองค์สวนจิตรลดาค่ะจะพาคุณผู้ชมมาดูผลิตภัณฑ์แปรรูปจากนมค่ะไม่ว่าจะเป็นนมผงนมอัดเม็ดนม UHT นมพาสเจอไรส์แล้วก็ผลิตภัณฑ์อื่นๆอีกมากมายเลยนะคะไปดูกันค่ะว่าขั้นตอนในการผลิตเขาทำอย่างไรกันบ้างค่ะโอ้โห
โหคุณผู้ชมคะผลิตภัณฑ์นั้นเยอะมากๆเลยนะคะที่เห็นอยู่ด้านหน้าทั้งหมดของนุ่นเนี่ยนะคะเป็นผลิตภัณฑ์ที่แปรรูปจากน้ำนมดิบของโครงการสวนพระองค์สวนจิตรดานั่นเองค่ะและตอนนี้เนี่ยนะคะนุ่นก็อยู่กับดร.สุรีวรรณพรรณราซึ่งท่านเป็นหัวหน้าฝ่ายอุตสาหกรรมนมและกิจกรรมพิเศษค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะดร.คะปัจจุบันนี้ผลิตภัณฑ์ที่แปรรูปจากน้ำนมดิบของเราที่เราผลิตนี้มีอะไรบ้างคะโครงการสวนพระองค์จิตรดาเนี่ยเป็นผลิตภัณฑ์นมที่ครบวงจรก็ว่าได้นะคะเพราะเรามีผลิตภัณฑ์หลากหลายประเภทมากนะคะทั้งนมพร้อมดื่มก็เช่นนมพาสเจอไรส์นม UHT นะคะแล้วก็จะมีผลิตภัณฑ์นมอื่นก็เช่นนมผงนมอัดเม็ดที่คุ้นเคยกันมากนะคะชีสเนยสดไอศครีมนมข้นหวานโยเกิร์ตนมเปรี้ยวนะคะแล้วก็ผลิตภัณฑ์ใหม่ของเรานะคะที่เราผลิตที่โครงการช่างหัวมันนะคะก็จะเป็นอันนี้ค่ะนมสเตอริไลซ์มีทั้งเป็นแบบขวดพลาสติกนะคะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นนมสเตอริไลซ์สำหรับผู้สูงอายุด้วยนะคะเพราะเราจะผสมสารอาหารสำหรับคนอายุ50ขึ้นไปในกระบวนการผลิตของแต่ละผลิตภัณฑ์นี้ก็จะมีความแตกต่างกันไปนั่นเองใช่ค่ะใช่อย่างถ้าเป็นนมพาสเจอไรซ์นะคะแล้วก็จะมาเข้าเครื่องพาสเจอไรซ์แล้วก็โฮโมเจนไนซ์พาสเจอไรซ์ก็อยู่ที่อุณหภูมิไม่เกิน80องศาเซลเซียสนะคะจากนั้นก็ลดอุณหภูมิลงให้เหลือไม่เกิน4องศาเซลเซียสเป็นการช็อกจุลินทรีย์นะคะเพราะฉะนั้นนมพาสเจอไรซ์นี่เลยต้องเอาแช่ตู้เย็นเพราะยังมีจุลินทรีย์หลงเหลืออยู่แล้ว UHT นี่แตกต่างจากพาสเจอไรซ์ยังไงคะนม UHT เนี่ยเราจะใช้อุณหภูมิสูงแต่ใช้เวลาสั้นมากอุณหภูมิของเรานี่ที่ใช้ก็ประมาณ137องศาเซลเซียสเป็นเวลาไม่เกิน3วินาทีเท่านั้นเพราะฉะนั้นคุณภาพของนมก็ไม่ได้เสื่อมเสียไปไม่ได้ผิดแปลกแตกต่างไปจากนมพาสเจอไรซ์ใกล้เคียงกันในอนาคตจะมีการต่อยอดผลิตภัณฑ์อื่นๆอีกไหมคะเรียกว่าอนาคตที่เราทำแล้วดีกว่านะคะเพราะว่าเรามีการต่อยอดอย่างที่เรามีนมสเตอริไลซ์นะคะนมสเตอริไลซ์นี่เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ของโครงการสวนพระองค์เลยก็จะอย่างที่พี่บอกมีทั้งบรรจุขวดพลาสติกแล้วก็บรรจุขวดแก้วซึ่งผสมไฟเบอร์แล้วก็สังกะสีแล้วก็สร้างสารเป็นที่เป็นภูมิคุ้มกันอะไรพวกนี้ได้นะคะและสำหรับใครนะคะที่ต้องการจะมาศึกษาหาข้อมูลหาความรู้ในเรื่องของการประกอบอาชีพโดยเฉพาะอย่างยิ่งทางด้านการเกษตรนะคะก็สามารถติดต่อมาได้ที่หน่วยนำชมโครงการสวนพระองค์สวนจิตรดาค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณดร.สุรีวรรณมากๆเลยนะคะที่มาร่วมพูดคุยกับเราขอบคุณค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะลาไปก่อนสวัสดีค่ะผู้ชมครับหลังจากที่พี่น้องชาวจังหวัดชุมพรน้ำท่วมซ้ำซากหลายปีทุกกันต่อเนื่องเป็น10ปีนะครับจนกระทั่งพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ในหลวงของปวงชนชาวไทยรับสั่งให้ทีมงานลงไปรีบจัดการแก้ปัญหาและทรงร้อนพระราชฤทัยว่ายังไม่เสร็จสักทีจนกระทั่งทำสำเร็จตอนนั้นปีปลายปี40ครับขุดจนเสร็จถูกไหมครับพอปลายปีปั๊บน้ำลงไหมฮะท่านกำนันปลายปี40พอคลองขุดเสร็จปั๊บน้ำเป็นไงฮะสถานการณ์น้ำไม่ท่วมชุมพรอีกเลยครับตั้งแต่นั้นเลยตั้งแต่นั้นเลยพอปี41มาผู้ใหญ่บ้านผู้ใหญ่ไพศาลตอนนั้นพอปี41มาตอนนั้นเป็นไงโครงการที่พระองค์ท่านทำเนี่ยกับชาวบ้านลุ้นไหมว่าปีนี้จะท่วมไหมหลังจากโครงการพระองค์ท่านทำแล้วก็ไม่ท่วมเลยจากนั้นไม่ท่วมอีกเลยครับแม้ฝนลงหนักลงหนักชาวบ้านก็ตอนแรกประวัติประวากันนะครับครับมาตอนหลังไม่กลัวแล้วมั่นใจหรือว่าไม่ท่วมมั่นใจไม่ท่วมนับตั้งแต่ปลายปี40จนนี่ปี59กี่ปีแล้วฮะ19ปีครับ19ปีชุมพรเป็นไงฮะอยู่ดีกินดีไม่เคยท่วมอีกเลยครับพี่น้องประชาชนพูดกันว่ายังไงก็ชาวบ้านทั้งอำเภอเมืองชุมพรนะครับผมพูดแบบภาพกว้างแล้วกันว่าดีใจครับที่น้ำไม่ท่วมชุมพรนะครับเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยถ้าน้ำท่วมแล้วทำให้เสียหายไม่ว่าทางเศรษฐกิจหรือว่าพืชผลทางการเกษตรต่างๆนะครับจะทำให้เสียหายเยอะไม่ว่าเศรษฐกิจก็ข้าวเมืองชุมพรก็เสียหายเป็นหลายหลายพันหลายร้อยล้านเท่านั้นที่ท่วมนะครับแล้วก็เหมือนกับตัวอย่างของตำบลบาลึกนะฮะส่วนใหญ่ก็เป็นเกษตรกรทำนาทำสวนนะครับคือน้ำท่วมเสียหายนี่ก็ช้ำใจเสียใจคือข้าวตายหมดใช่ไหมข้าวบ้างสัตว์เลี้ยงบ้างอะไรบ้างต่างๆนะครับของใช้ภายในบ้านก็เสียหายเยอะครับต้องมาหลังจากที่น้ำไม่ท่วมนะฮะพอไปอยู่ของพ่อแม่พี่น้องทั้งเมืองชุมพรแล้วก็โดยเฉพาะตำบลบาลึกนะฮะมีความอยู่ที่ดีขึ้นนะครับแล้วก็ตอนนี้สำนึกในหลวงนะครับที่ทรงทำโครงการนี้ให้กับ
คนชุมพรคนบ้านเล็กครับค่ะเห็นท่านผู้ใหญ่บ้านบอกว่าเมื่อก่อนนี้เวลาจะทำสวนปลูกต้นทุเรียนอะไรทีปีนึงก็ต้องลุ้นละเดี๋ยวจะต้องโดนตัดละอย่างนี้ตอนนี้เป็นยังไงคะวางแผนการทำการเกษตรกันได้อย่างสบายเลยแล้วก็พืชผลก็สามารถมาหารายได้เลี้ยงชีพได้จนคุณภาพชีวิตก็ดีขึ้นด้วยใช่ไหมคะดีขึ้นค่ะตอนเมื่อก่อนเผ็ดกันเยอะเลยครับเมื่อก่อนปลูกทุเรียนไว้ปีไม่ได้ปีก็ตายแต่ตอนนี้ไม่เป็นไรครับครับนาข้าวก็ไม่เป็นไรครับผู้ใหญ่ไปสารนะถามความรู้สึกจากหัวใจนะครับก่อนปี40ที่น้ำท่วมซ้ำซากคิดไม่ว่าจะมีวันนี้คิดไม่ว่าเราจะมีโอกาสลืมตาอ้าปากกับเขาน้ำไม่ท่วมคิดไหมไม่คิดครับแต่ตอนนั้นนะครับไม่ได้คิดแล้วพอวังมีคลองใหม่ให้ปุ๊บสุดยอดเลยครับครับพอหลังจากโครงการพระองค์ท่านเข้ามาแก้ปัญหาแล้วไม่ท่วมอีกเลยไม่ท่วมอีกเลยชีวิตเป็นอยู่กันสบายแตกต่างกันเลยไหมแตกต่างเยอะครับครับนี่เป็นพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านแต่ว่าจริงๆคุณผู้ชมครับเบื้องหลังเนี่ยนะฮะพระองค์ท่านไม่ได้ทำแค่รับสั่งให้ขุดคลองเท่านั้นท่านผอ.ยังทำอีกหลายจุดใช่ไหมฮะเพราะการแก้ปัญหาต้องใช้องค์ความรู้หลายมิติมีผมจำได้มีแก้มลิงใช่ครับเพราะว่าช่วงที่รับสั่งให้ขุดคลองในทะลุพระองค์ท่านก็มีเหมือนมีการบ้านให้เราอีกว่าต้องพัฒนาแก้มลิงหนองใหญ่นะด้วยเพราะว่าพระองค์ท่านรับสั่งว่ามีน้ำเนี่ยจะมาทางด้านเหนืออีกซีกหนึ่งเนี่ยควรจะตุนไว้ก่อนแล้วค่อยๆปล่อยลงลงคลองแล้วค่อยออกทะเลนะครับวันนี้พระองค์ท่านบอกว่ารับสั่งว่าแก้มลิงจะบริหารได้มันต้องมีประตูน้ำก็เลยเกิดพระทานเงินมาให้ตอนนั้นมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ให้ทำประตูน้ำราชประชานุเคราะห์1 2 3สามแห่งที่แก้มลิงหนองใหญ่นะครับแล้วบอกว่าให้ทำราคาประหยัดหน่อยนะครับก็ทางจังหวัดเอกชนชาวบ้านช่วยกันนะครับลงแรงกันครับก็ตัวละ 400,000 บาทแต่ที่ภูมิใจคือเป็นแห่งแรกที่ได้เกิดที่ชุมพรในแก้มลิงนะครับแล้วก็ต้องเก็บน้ำไว้ตามที่พระองค์ท่านรับสั่งได้ประมาณ3ล้านนะฮะในจุดนี้บรรเทาได้เยอะเลยนะครับหลังจากนั้นทรงตามงานด้วยใช่ไหมครับครับหลังนั้นก็พอวันที่20มิถุนายน241นะครับพระองค์ท่านก็เสด็จดำเนินมาเหมือนถ้าภาษาบ้านเราคือมาตรวจงานทรงงานนี้นะฮะว่าในระบบของการเตือนภัยเนี่ยนะครับตอนนั้นเนี่ยพระองค์ท่านบอกว่าให้ใช้ทางตำรวจตะเวนชายแดนเนี่ยเขาอยู่ในเขตบางสะพานข้างบนเนี่ยให้เป็นผู้เตือนนะครับคือเขาจะเก็บน้ำฝนอะไรต่างๆได้แล้วให้แจ้งมายังจังหวัดชุมพรนะครับแล้วคลองบางเส้นเนี่ยจะต้องมีประตูน้ำหัวและท้ายเพื่อให้เก็บน้ำไว้ด้วยเพื่อใช้ประโยชน์ด้วยนะครับแล้วมันก็มีคลองย่อยๆอีกประมาณ4เส้นนะครับที่จะต้องขุดระบายเพื่อไม่ให้น้ำท่วมถนนเส้นใหญ่นะอย่างนี้ฮะท้ายที่สุดแล้วทุกอย่างก็เราได้ทำถวายพระราชกระแสรับสั่งจนกระทั่งวันนี้พี่น้องชุมพรไม่ท่วมมาจะ20ปีแล้วครับวิถีชีวิตอยู่สุขสบายเพราะมีพระองค์ท่านซึ่งประชาชนก็บอกว่าไม่คาดคิดว่าจะมีวันนี้แต่ที่มีวันนี้ได้คือพระเจ้าอยู่หัวทรงทำให้นะครับวันนี้ขอบพระคุณนะครับทั้ง3ท่านนะครับให้เกียรติมาการนะครับขอบพระคุณทุกท่านติดตามชมครับเราทุกคนลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับ